ล่าสุดศาลจังหวัดพัทลุงออกหมายจับแป้งนาโนดอีกข้อหาหนึ่งนะฮะคือเป็นข้อหาที่เขาจะนัดตัดสินนัดฟังคำสั่ง20พฤศจิกายนแต่แป้งไม่อยู่ไงศาลก็เลยออกหมายจับแป้งเพิ่มอีกคดีคือคดีพยายามฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น9กันยาปี62หลังจากเหตุการณ์ไปชิงตัวนายจรวดแล้วเรื่องนี้คุณผู้ชมครับศาลบอกว่าต้องออกหมายจับเพื่อให้มาดำเนินคดีแล้วเป็นเหตุการณ์ย้ำอีกที9กันยาปี62บริเวณร้านเติมสุขในตัวอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงข้อหาพยายามฆ่าเจ้าพนักงานนะฮะนี่ค่ะคุณผู้ชมคะทิ้งท้ายเบรกนี้สั้นๆก่อนหน้านี้ท่านก็ให้ความเห็นเรื่องของคดีมาตลอดพลตำรวจโทเรวัตกลิ่นเกษรอดีตผู้บัญชาการปราบปรามยาเสพติดก็ตามคดีเสียแป้งเหมือนกันแล้วบอกกับเสียแป้งว่าถ้าอยากจะมอบตัวแล้วไม่รู้จะมอบตัวกับใครมอบตัวกับผมรับรองไม่โดนวิสามันแน่นอนใจเนี่ยแต่ผมเองก็จากใจเนี่ยผมแนะนำนะกูไม่มีหน้าที่จะต้องมากล่อมมึงอยู่แล้วไอ้หนูนะครับหนึ่งหนูไม่มั่นใจเลยว่าระหว่างถูกไล่ล่าเนี่ยหนูจะโดนวิสามันหรือเปล่านี่ประเด็นสำคัญที่สุดถ้าพรรคพวกแป้งหรือใครส่งข่าวถึงแป้งได้ก็บอกก็ได้ติดต่อมาที่อาเรวัตเนี่ยผมจะลงไปรับตัวเองเข้ามามอบตัวถลุกแล้วมึงมามอบตัวกูเนี่ยไม่ตายนะครับไม่ไปโดนกระทืบนะแม่ผมไม่เคยกลัวพอเข้าไปเนี่ยผมเข้าไปคนเดียวก็ได้ไม่เคยกลัวเลยเรวัตนี่ไม่เคยกลัวเลยแต่ถามว่าผมเป็นคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจอยู่นะแป้งกว่ากูจะหมดวาระเนี่ยปี70นะเว้ยนะอันนี้เป็นเครื่องค้ำประกันได้หรือมึงจะเคารพนับถือไอ้ลูกพี่มึงอ่ะก็อยู่ภาค9อยู่อ่ะ FC ทีมมาเต็มเลยครับเสียแป้งรอคำนี้อยู่ไม่ไอ้แป้งมันเด็กนะมันรุ่นลูกนี่คุณผู้ชมเรียกไอ้หนูเลยนะคะเรียกด้วยความเอ็นดูเลยท่านบอกว่าตอนนี้ท่านเป็นคณะกรรมการพิจารณาร้องเรียนตำรวจเองอยากจะร้องเรียนใครมาหาได้เลยรับรองไม่ตายแน่นอนแต่เมื่อกี้ท่านเรวัตพูดว่าหมดวาระปี70ไม่น่าไปบอกเลยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมีเวลาอีก4ปีจะหนีอีก4ปีจะหนีอีก4ปีไม่น่าจะรอดนะคะ